ก็ถ้าชนเหล่าใดเข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่าผู้โน้นมันได้ด่าและตีเราชนะและลักสิ่งของรักยิ่งเวรของเขาเหล่านั้นย่อมไม่เข้าไประงับได้สักอันส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่าผู้โน้นมันได้ด่าและตีเราชนะและลักสิ่งของรักยิ่งเวรของเขาเหล่านั้นย่อมจะเข้าไประงับได้ฉับพลันขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่อันมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ไปจนถึง 8:00 น.ตอนนี้ก็ขอโมทนาเจริญพรกับคุณโยมพนมเคารพรัตกราบนมัสการครับสาธุสาธุนี่ก็มาจากอ่างทองโอ้นานแล้วนี่ไม่ได้ไปอ่างทอง ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเวลาจะได้ไปแวะเยี่ยมอ้าวนะตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเวรเวรจะระงับหรือไม่ระงับเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าการเข้าไปผูกความโกรธหรือพยาบาทอาฆาตมัดแม่นนะพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าถ้าหากว่ามีความโกรธตั้งความไม่พอใจไว้ว่าคนนั้นคนนี้ด่าเราคนนั้นเยาะเย้ยถักถางเรานี่นะคนนั้นเตะตูดเราอย่างนี้นะไปจองเวรน่ะเนี่ยเขาเรียกว่าไปจองเวรไปอาฆาตพยาบาทว่าคนนั้นคนนี้เนี่ยวันนี้ว่าลักสิ่งของของเราไปบ้างบางทีอาจจะลักไปจริงของมันเป็นของรักของหวงของใครก็หวงต้องการไม่อยากจะให้ใครเอาไปอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยเรียกว่าแค้นต้องชำระบุญคุณต้องตอบแทนแค้นนี้ต้องชำระอะไรทำนองเนี้ย ถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยเวรกรรมก็จะไม่สามารถที่จะระงับได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาในธรรมบทพุทธกนิกายพระไตรปิฎกนะพุทธกนิกายเป็นเรื่องเกี่ยวกับความไม่พอใจหรือว่าความไม่ยอมนะไม่ยอม
ไม่ยอมกันถือตัวถือทิฏฐิถือมานะไม่ยอมกันนี่ก็ทำให้เกิดเรื่องขึ้นมาสมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันกรุงสาวัตถีวัดเชตวันกรุงสาวัตถีคือวัดเชตวันกรุงสาวัตถีก็มีพระบวชตอนแก่ตอนอายุมากตอนแก่รูปหนึ่งชื่อติสสะเถระเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สามในยมกวัฏธรรมบทภาคหนึ่งนะเล่มที่หนึ่งซึ่งเมื่อเพิ่งจบไปเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องมัทธกุณรีก่อนหน้านั้นก็มีพระเถระจักขุบาลสองเรื่องจบไปแต่ในคาถาเดียวกันธรรมะข้อเดียวกันเพียงแต่ว่าช่วงหนึ่งใจร้ายช่วงหนึ่งใจดีแต่มาในเรื่องที่สามนี้เป็นเรื่องของการจองเวรเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าพระที่เข้ามาบวชใหม่บวชตอนแก่เนี่ยก็ไม่ค่อยทำอะไรกินกินอยู่นอนนอนจนอ้วนท้วนสมบูรณ์โอ้อาจารย์ณัฐพรหมเสนอาจารย์ณัฐพรหมเสนฟังมาเดี๋ยวก่อนฟังมาวนตะลิดอย่างนี้นะตลอดฟังมาตลอดสาธุสาธุฝนจะมาแล้วเนอะฝนจะมาแล้ว อันนี้ก็ทางสันกำแพงสันกลางสันกำแพงอาจารย์ณัฐพลอยู่ที่บ้านสันกลางอำเภอสันกำแพงเป็นอาจารย์เคยอยู่ด้วยกันที่มจร.ตุลุงฟันอดทนดีมากๆฟันอดทนดีมากๆอ๋อฟันนี่ถูกต้องนี่อายุจะ70แล้วแต่ว่ายังไม่ร่วงฟันยังไม่ร่วงทางภาคเหนือเรียกว่าเขี้ยวบัลลอนเขี้ยวบัลลอนฟันยังไม่ร่วงซักซี่หรือซักเล่มเลยยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันไม่สวยแค่นั้นเองใหญ่บ้างเล็กบ้างไม่เท่ากันโอ้อดทนดีมากถูกต้องฟันนี้อดทนมากก็มันเป็นกรรมพันธุ์คุณพ่อของตุลุงนี่ก็เหมือนกันจนตายฟันไม่ร่วงสักเล่มฟันไม่ร่วงสักเล่มเลยตั้งแต่เด็กมาก็จะเปลี่ยนฟันน้ำนมจากฟันน้ำนมมาจนตายอายุ79ปีอายุ79ปีฟันไม่ร่วงสักซี่สักเล่มเลยตุลุงนี่ถ้าจะได้กรรมพันธุ์มานะ ถ้าจะได้กรรมพันธุ์มาฟันไม่ร่วงเลยแต่เสียท่าวันนั้นไปหกล้มไปล้มที่หน้าสำนักงานตำรวจอีกด้วยดีตำรวจไม่จับ ไม่มีใครเห็นกำลังเดินเข้าหน้าประตูไปไม่ได้ดูไอ้ที่เขากั้นไว้นะเขากั้นเวลารถมามันจะหลบลงไปใช่ไหมเขากั้นไม่ให้รถเข้าถ้ารถเข้าตรงนี้มันก็จะไปถูก
มันจะไม่ล้มลงมันจะล้มมาทางนี้มันเป็นทางออกพูดง่ายๆไอ้เรานี่ก็ไปเข้าประตูทางออกเข้า ฝนศีลาโอสาธุเจริญพรคุณโยมฝนศีลาFC ตัวจริงนะนี่มาบ่อยนานแล้วโยมฝนศีลาตั้งแต่สมัยอยู่ต่างประเทศกราบสาธุสาธุเจ้าสาธุโมทนาเอานะนี่ก็มาว่าเรื่องของเรื่องท่านพระติสสะบวชตอนแก่อายุมากแล้วแต่มีอยู่อย่างเดียวคือกินกับนอนไปบิณฑบาตก็ไม่ไปเพราะว่าที่วัดที่วัดเชตวันเนี่ยก็มันมีอาหารเลี้ยงมีโรงอาหารเหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนมันมีโรงอาหารก็กินกันสบายถึงเช้ามาก็ไปกินเพลมาก็ไปกินนี่เรื่องมัน ก็อ้วนท้วนสมบูรณ์นี่แล้วก็เป็นคนรูปร่างใหญ่มีลักษณะดีเหมือนพระมหาเถระทุกวันก็จะอยู่ที่กลางวิหารนะฮะอยู่ในศาลาต้อนรับแขกในศาลาอาคันตุกะนะศาลาอาคันตุกะอยู่บริเวณกลางวัดคำว่าวิหารนี่ไม่ได้หมายถึงวิหารที่ทำบุญสุนทานบ้านเรานะคำว่าวิหารนี่หมายถึงวัดใหญ่เชตวันมหาวิหารวัดใหญ่กลางวัดนะมีวันหนึ่งก็มีพระอาคันตุกะมากันเป็นจำนวนมากมีความประสงค์ในการที่จะเข้าเฝ้าพระศาสดาเข้าเฝ้าพระศาสดาท่านพระครูอนุสิทธีรคุณครูบาจีครูบาจีมาแล้วสาธุสาธุครูบาจีสุธีโรโอ้นี่อยู่โน่นนี่ชายแดนพม่าอยู่ฝั่งท่าสองยางหรือเปล่าหรือไม่ก็ทางฝั่งเดี๋ยวก่อนเลยท่าสองอย่างขึ้นมานะฝั่งประเทศพม่านะครูบาจีเรานี่นะแต่ว่าฝั่งไทยนะฝั่งไทยท่านพระครูอนุสิทธิรคุณหรือทางแม่ฮ่องสอนเดียวกันมันอยู่แถวเนี้ยบริเวณนี้เนี่ยสาธุครับเอานะเอาแม่ชีอรวรรณมณีรัตนโชติโอ้กาญจนบุรีสาธุสาธุสำนักปฏิบัติธรรมจากกาญจนบุรีกราบขอบพระคุณเจ้าข้านะสาธุสาธุสาธุนี่เอาก็มาดำเนินเรื่องเดี๋ยวจะไม่จบก็นั่งอยู่กลางวิหารนั่งอยู่กลางศาลาอาคันตุกะพระจำนวนมากมาถึงก็มาเห็นท่านโอ้โหลักษณะดีเหมือนพระมหาเถระเนี่ยก็พากันเข้าไปบริการเนี่ยเข้าไปบริการไปนวดแข่งนวดขาอะไรให้นี่นะถามไปถามมาโอ้พูดไปพูดมาท่านก็แต่ท่านนี่ก็เขามาโอ้บีบแข้งบีบขาให้มันก็
โอ้มันทำให้เลือดเดินดีนะเนี่ยตัวเองก็อายุมากแล้วอายุแก่แล้วด้วยเนี่ยโอ้ปวดแข้งปวดขานะธรรมดามีพระมากับเนี่ยบางรูปนะบางรูปก็เข้ามาก็โอ้นวดแข้งนวดขาให้พูดคุยท่านก็ลักษณะดีหุ่นใหญ่อ้วนท้วนเนี่ย เสร็จแล้วก็มีบางรูปเข้ามาถามมาสิโอ้ท่านอาจารย์กี่พรรษาแล้วเนี่ยอายุพรรษาน่าจะเป็น100 พรรษาแล้วมั้งเนี่ยเหมือนนะพูดทีเล่นทีจริงไว้ทำนองเนี่ยนะท่านก็ตอบว่าโอ้ผมยังไม่มีพรรษายังไม่บวชใหม่อยู่บวชใหม่อยู่ยังไม่ได้พรรษาว่างั้นนะโอ้ องค์ที่นวดแข้งนวดขาให้นั้นก็เลยไม่พอใจอย่างนี้เนี่ยหลวงพ่อท่านอาจารย์เนี่ยทำไมผมก็นึกว่าพรรษาเป็น100นะเนี่ยโอ้หลวงพ่อนี่พระเถระมาเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยพระเถระมากันมากๆเนี่ยบางรูปก็มีพรรษามาก50 50 60 พรรษาเนี่ย10 20 พรรษานะหลวงพ่อทำไมไม่ต้อนรับไม่รับบาตรรับจีวรไม่แสดงความเอื้อเฟื้อต้อนรับปฏิสันถานพระผู้ใหญ่พระเถระว่างั้นนะหลวงพ่อนี่ก็หึดหัดขึ้นมาเลยทีเนี้ยฮะคุณว่าผมนี่เป็นใครเนี่ยท่านว่าผมนี่เป็นใครเนี่ยรู้จักไหมว่างั้นนะ รู้จักไหมว่างั้นนะเนี่ยแต่เขาเป็นตามพยานเขาก็เป็นพระมาตุฉาเนี่ยนะเป็นลุงหรือเปล่าเป็นอามมีศักดิ์เป็นอาของพระพุทธเจ้านะนี่เป็นอาของพระพุทธเจ้านะเหมือนกันนะเนี่ยอาของพระพุทธเจ้านี่รู้จักหรือเปล่าเนี่ยมาว่าได้ยังไงเหมือนกันนะหลวงพ่อนี่เป็นคนไม่ต้อนรับไม่อ่อนน้อมถ่อมตนตัวเองยังไม่มีพรรษานี่เขามานี่เป็น10 พรรษา 20 พรรษามหาเถระอย่างน้อยๆ4 5 พรรษานี่มานี่ว่างั้นนะท่านนี่โดนว่าหนักๆเขาก็ร้องไห้ ร้องไห้ตอนแรกคึดคัดฮึดทัดขึงขังเนี่ยฮึดทัดขึงขังพอถือว่าตัวเองนี่เป็นเชื้อกษัตริย์เป็นอาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาว่าได้ยังไงหนักเข้าหนักเข้าองค์นั้นว่าองค์นี้ว่าลาว่ากันหลายองค์เอ้าก็ตุลุงอ่ะยังไม่มีพรรษาเนี่ยแล้วก็พระมานวดให้อะไรให้นี่ก็นั่งเฉยเลยเหมือนกันชอบใจชอบใจใหญ่เลยเหมือนกันแทนที่ว่าจะต้อนรับจะนวดแข้งนวดขาให้พระมหาเถระเอาน้ำมาต้อนรับเอาปูอาสนะให้นั่งหรือรับบาตรจีวรมาเก็บเนี่ยไม่ทำเหมือนกันนะเป็นพระหัวแข็งหัวดื้อมากเหมือนกันนะถือตัวมากเหมือนกันนะถือตัวมากเหมือนกันร้องไห้เลยทีนี้ลุกขึ้นไปหาพระพุทธเจ้าเลยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยเข้าไปหาพระพุทธเจ้าพุทธเจ้ากำลังต้อนรับแขกอยู่ต้อนรับพระเถระทั้งหลายอยู่ภิกษุที่ว่าหลวงพ่อติดสารนี่นะก็ตามไปด้วยมีหลายรูปก็พากันตามไปเอ๊หลวงพ่อนี่จะไปฟ้องพุทธเจ้าแล้วก็มั้งนี่หลวงพ่อนี่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งได้ว่างั้นนะ
ไปหาที่พระพุทธเจ้าแล้วมาพากันตามไปใหญ่เลยพากันตามไปตามในหลวงพ่อติสานี่นะไปพอไปถึงก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าบอกร้องไห้ไปด้วยไงร้องไห้ไปด้วยกราบทูลพระเจ้าพระพุทธองค์ได้เห็นก็ตรัสถามว่าเฮ้ยท่านมันเป็นอะไรบ้างฮะร้องไห้ก็จองงองแงเลยเหมือนกันร้องไห้เหมือนเด็กเลยเหมือนกันน่ะเป็นไงเนี่ยเป็นอะไรมากเหมือนกันร้องไห้ทำไมนะพระพุทธเจ้าตรัสถามแต่สำนวนเขาดีนะสำนวนในธรรมบทนี่สำนวนไม่ค่อยดีพระเจ้าข้าเหมือนกันน่ะเนี่ยภิกษุพวกเนี้ยเนี่ยที่ตามมาเนี่ยด่าข้าพระองค์เหมือนกันน่ะด่าเหมือนกันน่ะพระพุทธองค์ก็ตรัสถามเอาแล้วก็ท่านทำอะไรไม่ทำอะไรว่างั้นนะข้าพระองค์นั่งอยู่ที่ศาลานั่งอยู่ที่อาคารตุกะนั่นน่ะนู่นๆกลางวัดนู่นว่างั้นนะหมู่นี้มาด่าว่างั้นนะทำไมจึงด่านะท่านพระพุทธองค์ก็ตรัสถามทิศะเหมือนนะได้ต้อนรับพระเถระทั้งหลายนี้หรือเปล่าเหมือนนะไม่ได้ทำครับเหมือนนะเห็นหรือเปล่าที่เขามากันเนี่ยเป็นหมู่เป็นผู้ไหนเห็นครับผมเหมือนนะเห็นพระเจ้าข้าเหมือนนะแล้วทำไมไม่ต้อนรับเหมือนนะไม่ได้ทำเหมือนนะเอาน้ำมาถวายท่านดื่มบ้างหรือเปล่าไม่ได้ทำครับเหมือนนะแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลพระเถระนวดแข้งนวดขาอะไรถวายท่านหรือเปล่าอย่างนั้นนะเอาน้ำมันมวยน้ำมันอะไรน้ำมันงาอะไรนวดแข้งนวดขาท่านบอกท่านมาท่านเหนื่อยก็ต้องบริการท่านใช่ไหมอย่างนั้นนะไม่ได้ทำครับเงี้ยโอ้อย่างนั้นเราเป็นคนบวชใหม่เป็นภิกษุใหม่เนี่ยทำผิดแล้วว่างั้นน่ะผิดประเพณีจะต้องต้อนรับต้องอ่อนน้อมถ่อมตนรับบาตรรับจีวรของท่านมาเก็บรักษาดูแลทำความสะอาดนะแล้วก็บีบนวดแข้งนวดขาให้ท่านนะไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำสักอย่างว่างั้นจากนั้นแสดงว่าท่านเนี่ยมีความผิดนะเป็นคนผิดมีความผิดไม่เอาน้อมถ่อมตนไม่ต้อนรับไม่ทำปฏิสันถานต้อนรับแขกที่มาจากต่างบ้านต่างเมืองต่างวัดต่างวัดต่างเมืองมาไม่ผมกับผมไม่นี่เราว่างั้นนะไม่ขอโทษว่างั้นนะพระพุทธเจ้าว่าเอาต้องขอโทษเขาเราไม่ได้ทําไม่ได้ต้อนรับไม่ได้นวดแข้งนวดขาไม่ได้เอาน้ํามาต้อนรับไม่ได้รับบาตรจีวรเหมือนกันน่ะไม่เอาครับเขาด่าผมไม่พอใจไม่ชอบไม่รับ ไม่ทีนี้ก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสถามภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเป็นความจริงเหมือนที่ท่านพระติสสะว่านี่หรือเปล่าจริงครับผมเหมือนกันพระภิกษุรูปเนี้ยเป็นพระบวชใหม่แต่หัวดื้อเหมือนกันนะเป็นไม่เชื่อฟังบอกยากไม่ยอมทำตามเหมือนกันนะพุทธเจ้าก็หันมาที่ท่านพระติสสะอีกก็บอกว่าขอโทษเหมือนกันนะโอ้เอาดูไปดูมาหมดเวลาอีกแล้วหมดเวลาอีกแล้วนี่โอ้นี่เกือบลืมเกือบจะไม่ได้ดูเลยนะก็ไม่ยอมนะไม่ยอมไม่ขอโทษนะภิกษุทั้งหลายก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าโอ้พระเนี่ยเป็นคนหัวดื้อมากพูดยากมากเป็นไม่ใช่คนพูดง่ายเหมือนกันว่ายากสอนยากเออพ
พระพุทธองค์ก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าโอ้ไม่ใช่การนี้เท่านั้นเหมือนกันนะท่านพระท่านองค์เนี่ยเป็นคนหัวดื้อในอดีตการก็ยิ่งกว่านี้อีกเหมือนกันนะในสมัยก่อนเหมือนกันนะในสมัยก่อนหัวดื้อยิ่งกว่านี้อีกเหมือนกันภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าโอ้เมื่อไรสมัยไหนพวกอยากทราบพวกเธออยากทราบเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเหมือนกันอยากทราบครับผมเหมือนกันนะพวกเธอจงใส่ใจจงฟังจงใส่ใจฟังแล้วก็จดจำไว้ให้ดีเราจะกล่าวอย่างนั้นนะแต่ว่ามันนี่กล่าวไม่ทันแล้วหมดเวลานะหมดเวลาเวลาหมดต้องเดี๋ยววันต่อไปต่อไปจะได้มาเล่าอีกวันนี้แม่ชีอรวรรณมณีรัตนโชติโอ้เป็นท่านสุดท้ายเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้โมทนาอย่างยิ่งนะแล้วก็หลายๆท่านที่เข้ามาแล้วผ่านมาแล้วไม่ทันดูเมื่อกี้หลายคนหลายท่านขออภัยก็โมทนากับทุกๆท่านที่เข้ามาร่วมในรายการวันนี้ขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎกปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร